ันนี้เตรียมเพลงช้ำกว่าเดิมมาโอ้น่าฟังแค่นี้แหละโอ้โหฟังไรไปแล้วกลับบ้านก่อนนะคุณบอกทำไมล้มจอยมาพาเจ็บปวดปันคิดถึงรักทางก้อนนั้นเลยรำพัดพอแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดในร้องต้องรอดแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประจำรายการของเราซึ่งต้องผ่านการตัดสินสุดเฉียบของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนี้ขอต้อนรับคุณตั๊กสิริพรคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาและครูแคทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั๊กคิดว่าวันนี้การแข่งขันจะเป็นอย่างไรตั๊กคิดว่าอายอาจจะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าอายอาจจะมีโอกาสได้ร้องเพลงบ่อยกว่าคิดเหมือนคุณตั๊กอะค่ะน้องอายน่าจะได้ฝึกซ้อมอะไรมากกว่าเพราะในการที่เขาเป็นแชมป์หลายสมัยเนาะเขาก็จะซ้อมเคี่ยวมันน่าจะมีผลที่ได้มากกว่าค่ะไม่แน่เพราะว่าอย่าลืมนะคะรอบที่แล้วที่เขาร้องกับ AI เนี่ยเขาฟาดไปตั้ง95ในความ95เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะไปถึงได้นะคะจะต้องมีน้ำเสียงเนี่ยที่เป๊ะแล้วไม่ได้ร้องนานก็จริงแต่ถ้าคุณหนิมเขามีเพลงที่เข้าฝักเขาอยู่บ้างเป็นบางเพลงอันนี้แชมป์ก็ต้องน่ากลัวนะคะวันนี้เป๊กบอกเลยว่าเป็นศึกหญิงชนหญิงอีกแล้วความแซ่บความเสียวเนี่ยมีแน่นอนเดี๋ยวต้องรอดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปค่ะการตัดสินจะตกอยู่ที่การให้คะแนนของคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าเพียงคนเดียวเท่านั้นคือผู้ที่อยู่รอดถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเชิญแชมป์3สมัยประจำรายการของเราขึ้นสู่สังเวียนกับน้องอายครับสวัสดีครับแม่มากับรอยยิ้มเอาล่ะวันนี้ถึงวันที่เราต้องมาป้องกันตำแหน่งแชมป์ของเราแล้วรู้สึกหนักใจแค่ไหนสำหรับวันนี้ก็ยังรู้สึกหนักใจเหมือนเดิมเท่าเดิมทุกครั้งที่แข่งค่ะพี่เอเพราะว่าหนูกังวลอย่างเดียวค่ะกังวลเรื่องมาตรฐานของตัวเองอยากให้คนดูชมแล้วรู้สึกว่ามีความสุขไปกับหนูกลัวว่าจะเอาความเครียดความกดดันของตัวเองอ่ะไปให้คนดูแล้วคนดูจะไม่มีความสุขค่ะงั้นวันนี้ไม่มีความเครียดเลยก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยค่ะอ่ะงั้นเราไปพบกับผู้ท้าชิงกันเลยกับน้องหนิมครับมั่นมากสวยสวัสดีครับเกิดแชมป์นี่ตรงนี้3สมัยมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมบอกว่าหนูเป็นแฟนคลับน้องเขาก็แล้วกันค่ะเพราะว่าติดตามน้องเขามาเหมือนกันแล้วเมื่อกี้แอบได้ยินเสียงสดๆเขาเป็นไงครับดีมากเขาบ้านตอนนี้เลยในฐานะผู้ท้าชิงต้องร้องก่อนเลือกเพลงอะไรมาขอเลือกเป็นเพลงใจอ่อนค่ะใจอ่อนของคุณฝนธนสุนทรโอ้โหของคุณฝนธนสุนทรครูแคทมีอะไรอยากจะแนะนำหน่อยไหมครับสำหรับเพลงนี้โอ้โหคุณฝนนี่เขาทางหวานอยู่ค่ะทางหวานอยู่หนูต้องหวานให้ได้แบบเขาเลยค่ะแต่ก่อนจะไรหัวใจกล้าแกร่งมันไม่ต้องหวานย้อยแบบนั้นเลยแต่กลับบ้านก่อนได้หนิมทำได้เนาะทำได้ค่ะทำได้เพราะหนิมก็หวานนะลูกอยากจะบอกว่าเพลงนี้พี่ว่าไม่เกินความสามารถหนิมและพี่ตั๊กก็ขอชมว่านิมก็เข้าใจเลือกเพลงด้วยเพราะฉะนั้นเพลงนี้พี่ว่าเข้าทางนิมจริงๆเดี๋ยวเราไปฟังผู้ท้าชิงกันเลยว่าจะทำได้ดีขนาดไหนกับน้องนิมในเพลงใจอ่อนครับเดี๋ยวเราไปฟังผู้ท้าชิงกันเลยว่าจะทำได้ดีขนาดไหนกับน้องหนิมในเพลงใจอ่อนครับร้องต้องรอด3 2 1Thank you.
จแตกเจอเขาครั้งแรกหัวใจอ่อนไหวชายคนนี้มีดีอะไรเจอหน้ากันทีไรหัวใจสั่นรู้โอ้ใจกับเนื้อกับตัวเพียงเขายิ้มอยู่ก็เผลอตัวรักเขาแล้วสิแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อนใหญ่จึงรุมร้อนสิ้นจบไปแล้วนะครับกับเพลงใจอ่อนโดยน้องหนิมนะครับครูแคทฮะเป็นยังไงบ้างฟังเพลงนี้จบแล้วโอ้ยเขาร้องหวานมากเลยค่ะและแก้วเสียงเหมือนคุณฝนธนสุนทรเลยคือการร้องเนี่ยคือได้หวานได้ซึ้งได้คือโยนสวยมากเลยค่ะการโยนเขาเรียกว่าโยนคำอะค่ะก็จะมีนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆเองท่อนแยกก็จะมีช่วงสะบัดของคุณฝนเขานะโอ้ใจเอ้ยใจนะค่อยมาสะบัดท้ายแต่น้องหนิมไม่เหมือนแต่ก็ไม่ได้ผิดนะคะหนูก็ร้องแบบของน้องหนิมเลยก็คือได้เหมือนกันนี่คือใช้ตัวตนของตัวเองออกมามันเป็นฟีลลิ่งของเราก็ถือว่าวันนี้น้องหนิมทำได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เพลงเสียงที่อ่อนหวานนะคะถือว่าดีมากๆค่ะฟังแล้วมีความสุขเย็นสบายแบบนั้นเลยค่ะเยี่ยมค่ะคุณเป๊กกี้ครับน่ารักอ่ะหนิมเป็นคนมีเสน่ห์มากอ่ะคือยืนมองนั่งมองเฉยๆก็มีความสุขแล้วอ่ะมีบางท่อนบางช่วงที่รู้สึกว่าหูยหนิมตั้งใจทำแบบให้มากเลยขอบคุณนะรู้เลยว่าอยากให้มันแบบให้มันเหมือนให้มันแตกถึงในความเป็นลูกทุ่งอ่ะเพราะหนิมเองอ่ะไม่ได้เป็นเลือดแท้ลูกทุ่งเลยเราเป็นรวมๆมาเก่งหลายๆอย่างอ่ะแล้ววันนี้เห็นความแบบทุ่มเทที่จะทำมันให้มันออกมาเป็นลูกทุ่งแท้ๆในการสะบัดหางเสียงหรืออะไรก็ตามอ่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากที่ทำให้พวกเราได้มีความสุขกับการทุ่มเทตรงนั้นนะคะขอบคุณมากๆเลยแฮปปี้เวิร์ลค่ะคุณตั๊กครับหนิมคนเป็นนักร้องเนี่ยมันต้องมีเสน่ห์เนาะใช่สำคัญนะต้องมีเสน่ห์นะเวลาหนิมอยู่บนเวทีโคตรมีเสน่ห์เลยพี่เห็นแล้วพี่อยากจับทำเมียมากพี่แอบเห็นสังเกตทีมงานเนี่ยแอบถ่ายวีดีโอหนูไว้เยอะมากเลยนะจ๊ะใช่อยากจะถามว่าจ่ายไปทำอะไรเขาไปทำธุรกิจอ๋อใช่เอาไปทำธุรกิจเป็นคนที่ขึ้นมาแล้วประโยคแรกก็พี่ซื้อเลยอ่ะประโยคแรกสำคัญนะใช่หันหน้ามองหน้ากันเลยหนูขึ้นมาได้แบบได้เนียนมากเลยอ่ะหนูเอาเพลงนี้อยู่ซึ่งทำออกมาเนี่ยไม่ใช่สไตล์ฝนเลยแต่หนิมทำมาเป็นตัวของหนิมเองเลยเก่งมากครับขอบคุณค่ะเอาละเชิญคอมเมนเตอร์ลงคะแนนเลยครับเ
าถึงคิวของแชมป์เก่า3สมัยของเราน้องอายค่ะฟังผู้ท้าชิงไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็หนูพูดได้คำเดียวค่ะว่าเลิศเลิศเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้เตรียมเพลงอะไรมาวันนี้เตรียมเพลงแชมป์กว่าเดิมมาช้ำกว่าเดิมมาก็โหดเลยค่ะเพลงนี้ตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วค่ะเจ้าของเพลงนั่งอยู่นี่สักนิดนึงพี่เอกพอเนี่ยสักนิดนึงนะคนเดียวลูกเพื่อนหน้าพออ้ายแค่นี้แหละเนี่ยฟังเนี่ยแม่มันสั่งขนาดนั้นวิชาสักนิดนึงทำไมให้เขาอีกนิดนึงไม่ได้กำลังจะพุ่งเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงหน้าด้านมังแต่งงานเธออย่างนี้เลยค่ะเนี่ยพอฟังครูแคทร้องนะต้นฉบับร้องปุ๊บรู้สึกเลยว่าอยากฟังในแบบฉบับของไอเลยอ่ะอยากฟังดูซิว่าเพลงเนี้ยไอจะทำได้ถึงเครื่องขนาดไหนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะดูซิว่าจะป้องกันตำแหน่งไว้ได้หรือไม่เชิญพบกับโชว์จากน้องไอในเพลงช้ำกว่าเดิมครับอยากจะเจอผู้ชายสองใจจะวันนี้เธอจะตีหน้าไหนรอรอถึงเวลาพิสูจน์ศักยภาพของแชมป์3สมัยของเรากันแล้วดูซิว่าจะป้องกันตำแหน่งไว้ได้หรือไม่เชิญพบกับโชว์จากน้องอายในเพลงช้ำกว่าเดิมครับร้องต้องรอด3 2 1จะกินกี่หนตั้งใจมาผ่านให้งานพังให้มันดังไปแสนตำบลว่างานนี้มีสตรีหน้าทนมายืนประท้วงคนรักเก่าถึงในงานดันมาตอนที่เจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวสุดแสนหวานเจอหน้าเราเขาควรเศร้าแต่ทั้งสองเขาหน้าบานแทนที่เขาจะทรมานกลายเป็นเราเศร้าสงสารผ่านมองช้ำใจในงานไม่เท่าไรแบกช้ำไปเกินร้อยเท่าตัวกลับมาผ่านให้ทั้งกลายเป็นตัวโดนกระหน่ำช้ำกว่าเดิมมาตอนที่เจ้าบ่าวจูบ
ที่เขาจะทรมานกลายเป็นเราเศร้าสมสารผ่านมองช้ำใจในงานไม่เท่าไรแบกช้ำไปเกินร้อยเท่าตัวกะมาผ่านให้ทั้งกลายเป็นตัวโดนกระหน่ำช้ำตาเดิมจบไปก็คือเพลงช้ำกว่าเดิมนะครับโดยแชมป์สามสมัยของรายการน้องอายครูแคทครับค่ะขึ้นมาโอ้โหพลังเต็มพิกัดเลยค่ะเต็มจริงๆค่ะเสียงเขาใสนะคือความชัดเจนความใสของเสียงอ่ะพลังโอเคมากแล้วแต่ตอนขึ้นมามันอาจจะแรงไปนิดนึงหน้ามันอยู่ข้างในเลยลูกมันอยู่ข้างในเห็นไหมหน้าด้านมังงานแต่คือเราอะจริงๆอะอยากจะมาแต่ว่าในสิ่งอะก้าวกลัวไงฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหละเหมือนว่าก้าวกลัวมันจะไม่ได้แบบหน้าด้านมันไอ้นั้นคือด่ากันแล้วนะคะแต่อันเนี้ยคือมาแรงหน้าด้านมังงานแต่งงานเธออยากจะเจอผู้ชายถ้าตรงนี้อีกนิดเดียวนะมันเพอร์เฟกมากเลยเพอร์เฟกมากเลยลูกพี่แคทภูมิใจมากๆค่ะในการถ่ายทอดดีเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะฟังจากต้นฉบับคอมเมนต์ไปแล้วคุณเป๊กกี้ครับเพลงนี้ฟังไปฟังมาน่ะฟังเพลินเสียงของอายแล้วก็เทคนิคการร้องมีลายเส้นของความเป็นแม่พึ่งพุ่มพวงอยู่ในนั้นเยอะมากเลยหลายๆท่อนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยเหมือนฟังแม่พึ่งร้องเลยสื่อสารออกมาแบบนั้นน่ะไอมีความเพาะเป็นของตัวเองนะคะวันนี้ถือว่าทำได้สมศักดิ์ศรีแชมป์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณตั๊กครับยากไหมไอเพลงนี้ยากค่ะ พี่ก็บอกว่าพี่เองก็เป็นแฟนคลับเขาถึงจะเป็นเพื่อนเขาตามแต่พี่ก็เป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันที่สุดในบรรดาเพลงของครูแคทนะพี่ว่ามันก็ยากทุกเพลงนั่นแหละแต่พี่ตั๊กอ่ะกับรู้สึกเพลงนี้ยากสุดเพราะอะไรว่ามันเป็นอารมณ์ในการทําอารมณ์มาโคตรยากบางทีนะข้างๆเนี่ยพี่ก็อยากจะเอามีดแทงต้นฉบับมันเหมือนกันนะจะยากไปไหนวะอะไรเงี้ยทําแบบที่ทําได้ยังไงวะหนูจะเห็นว่าเสียงพี่แคทเนี่ยในเสียงเค้าเนี่ยมันมีครบเนาะพลังก็มีเห็นป่ะลูกเนาะแต่ในความมีพลังเค้าอ่ะเค้าก็มีลูกหยอดที่ทําไมเฮ้ยเมื่อกี้ยังแข็งแรงอยู่เลยทําไมอยู่ดีแบบเฮ้ยดูอ่อนไหวดูเป็นผู้หญิงอ่อนแอซึ่งในเพลงเนี่ยมันอย่างเงี้ยวันนี้พี่พอใจนะผลงานอายในวันนี้พี่พอใจมากมากเลยแบบเกินที่พี่คาดไว้พี่บอกได้เลยเอาล่ะถึงเวลาที่คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านลงคะแนนได้เลยครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นรอบชิงแชมป์นะครับที่เอาความหวานมาประทะกันหวานหยดย้อยนะครับแบบน้องหนิมกับหวานบาดลึกแบบน้องอาย วันนี้ไม่รู้ใครจะเป็นผู้ชนะน้องหนิมความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงตื่นเต้นค่ะหนูว่าหนูโดนแน่ทำไมฟังแชมป์ร้องแล้วบอกเราโดนแน่เลยเหรอ เขาร้องดีมากเลยค่ะพี่หนูหมุนเข่ารอแล้วเนี่ย น้องอายล่ะตอนนี้รู้สึกยังไงรอบนี้เหมือนยกภูเขาออกจากอกได้ค่ะรอบอื่นๆนี่เหมือนยกแล้วยกไม่ขึ้นค่ะ2นักร้องจะมีเพียง1เดียวที่รอดส่วนอีกคนต้องร่วงจากเวทีนี้ไปผลการแข่งขันระหว่างน้องหนิมที่ต้องรอดเพื่อทวงคืนความสนุกให้กับวงการลูกทุ่งอีกครั้งกับน้องอายที่ต้องรอดเพื่อหาเงินมารักษาคุณแม่ที่เป็นที่รักของเธอใครจะรอดลุ้นกันเลยครับคะแนนเต็ม300คะแนนจากคอมเมนเตเตอร์ทั้ง3ท่าน
ผู้ชนะต้องมีคะแนนรวมสูงกว่าและผู้ที่จะเป็นแชมป์ก็คือน้องอายครับ280คะแนนครับชนะน้องหนิมไป271คะแนนนะครับโอ้โหได้เป็นแชมป์สมัยที่4แล้วสำหรับน้องอายทีแรกส่วนน้องหนิมต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องหนิมคุณร้องไม่รอดครับแชมป์ของเรารักษาตำแหน่งไว้ได้เป็นแชมป์4สมัยแล้วนะครับแสดงความยินดีด้วยและรับเงินรางวัลสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทขอบคุณค่ะแต่แน่นอนครับรายการของเราไม่ให้สะสมแค่นี้คุณมีโอกาสเปลี่ยนเงินรางวัลสะสม 10,000 บาทเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 40,000 บาทกันเลยกับรอบโบนัสแจ็คพอตครับกติการอบนี้นะครับรายการของเราจะมีเพลงโจทย์มาให้ท้าแชมป์ของเราวัดพลังเสียงร้องกับระบบ AI โดยแชมป์จะต้องเลือกว่าตั้งเป้าหมายในการร้องไว้กี่คะแนนถ้าเลือก80คะแนนนะครับรับเงินโบนัส 20,000 บาทถ้าทำสำเร็จถ้าเลือก90คะแนนรับเงินโบนัส 40,000 บาทแต่ถ้าทำไม่สำเร็จก็ 10,000 บาทเท่าเดิมเอาล่ะเพลงโจทย์ก็คือวอนลมฝากรักโอ้ยเพื่อนครูแคทฮะมีอะไรแนะนำไหมวอลลุมฝากรักแนะนำน้องหน่อยวอลลุมฝากรักโอ้ไม่ยากเลยค่ะมันก็ใช้จังหวะช่วยด้วยแต่ว่าร้องยังไงให้หนุบให้สนุกเนื้อนุ่นมาพาใจหน่วงหนักแอคิดถึงจังหวะสำคัญก่อนนั้นเคยรังจวดก่อนเราอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสันชิดใจแป๊บนึงนะแป๊บนึงอ่ะขึ้นไปร้องให้จบเพลงแต่พี่แนะนำว่าเพลงนี้ขึ้นต้นสำคัญทำไมฮะอันเนี้ยเนี่ยถ้ามันขึ้นอันนี้ได้ AI มันจะพุ่งขึ้นเลยคุณพี่เอพอร้องดีแล้วเราก็ติดใจเลยยามลมโชยมาพาใจหน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวนเพลงนี้ตั้งเป้าหมายไว้กี่คะแนนตั้งเป้าหมายไว้80คะแนนแล้วกันค่ะ80คะแนนเพื่อ 20,000 บาทค่ะมาลุ้นกันครับว่าจะทำสำเร็จหรือไม่กับเพลงวอนลมฝากรักครับนี่ร้องต้องรอด3 2 1เคยสุขเคยสันชิดเชยชวนห่างกันสุดคร่ำครวญหนาวลมกระพวนรักไกลกันคำคุณรำพันฉันยังคงจำรักรักรักใครฝากคำไว้จำนั้นแต่คุณกลับลืมคำไม่จดไม่จำช้ำใจพรันคอยทุกคืนวันเวียนเปลี่ยนพันให้มันคอยฉันนอนสะอื้นหนาวสวงในลา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 อยู่แห่งไหนและลืมคู่ใจคนเก่าก่อนลมยังครางครวญคลาใจปวนปันหนาวหนาวหนาวคราวก่อนนั้นฉันเคียงนอนอกที่ป้องกันลมเคยสุขเคยสมแสนWe'll be right back.
ฉันนอนสะอื้นนะสวงในลา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 อยู่แห่งไหนลืมคู่ใจคนเก่าก่อนลมยังครางครวญพอใจป่วนปั่นหนาวหนาวหนาวคราวก่อนนั้นฉันเคียงนอนอกที่ป้องกันลมเคยสุขเคยสมแสนเพลงจังหวะก็จริงนะคะแต่เขาแฝงความหวานมีการหยอดคำไว้ด้วยในเพลงนี้ในช่วงลาเนี่ยมันคือลามันต้องหวานหวานลา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 อย่างนี้เลยอ่ะมันจะผิวไหวเหมือนดึ๊ด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 ตึ้งดึ๊ดแต่มันอินเดียมาท้องนี้เลยไหมฮะใช่ใช่แบบนั้นเลยมันจะช่วยในการร้องเราได้ให้มันโยนจังหวะดีขึ้นมากขึ้นกว่านี้เห็นด้วยกับที่พี่แคทเลยนะมันเป็นเพลงเร็วแต่เป็นเพลงเร็วที่ยากเหมือนกันนะแคทใช่ใช่มันมีทุกอย่างใส่ไปในเพลงนี้มันไม่ง่ายเลยพี่รู้เลยว่าอายอ่ะเก่งใช่ไหมลูกเนาะก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดเราอยู่กับมันน้อยมันก็ออกมาด้วยความเกรงอ่ะเพลงไหนถ้าเกิดว่าเราอยู่กับมันเยอะๆอนุโลกนะมันก็จะร้องออกไปด้วยความมั่นใจถูกต้องค่ะอะไรนะที่เมื่อกี้หันมองหน้ากับเป๊กอ่ะที่ท่อน2นะมันแหม่งๆมันเหมือนมันสัตว์ๆไหนย้ำน้ำชอยมาพอที่ห่วงนางคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเธอรันจวดอันนี้มันดูเพี้ยนๆไปนิดนึงคะแนนแล้วอันนึงที่มันเป็นการเปลี่ยนเป็นเสียงลบครั้งแรกอ่ะลูกคอยทุกคืนวันเวียนเปลี่ยนพันให้มันคอยอันนี้ที่มันรู้สึกยังตั้งตัวยังตั้งตัวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่คุณกลับลืมคำไม่จดไม่จำช้ำชายพรันคอยทุกคืนวันเวียนเปลี่ยนพันให้มันคอยแต่ว่าพอท่อนอื่นปุ๊บพอลูกตั้งตัวได้เสียงลบท่อนอื่นดีหมดเลยอ่ะตั้งหลักได้ตั้งหลักได้ก็เก่งเพลงนี้ยากลูกแต่หนูทำได้ขนาดนี้ขนาดอยู่กับมันน้อยนะลูกยังทำได้ขนาดนี้เก่งว่ะอายดีค่ะขอบคุณค่ะเบรกี้ครับเพลงนี้กับดักเยอะมากใครที่ไม่เจ๋งพอนี่เกรงจะไส้ติ่งแตกได้เลยนะครับเพลงนี้แล้วก็ท่อนนี้คอยทุกคืนวันเนี่ยอันเนี้ยคืออยู่ดีๆเหมือนอายวิ่งมาแล้วเจอหน้าผาแล้วแบบมันต้องโดนเหรอได้แล้วลงไปเลยอย่างเงี้ยอารมณ์แบบอย่างนั้นนะก็โซ่แล้วไปโลดอย่างเงี้ยค่ะเพลงเนี้ยพี่ว่าถ้ารีแลกซ์กว่านี้อีกนิดนึงอ่ะจะดีมากเลยอ่ะรีแลกซ์อ่ะบอกอายเคยเห็นไอ้น้องบองไหมตอนนี้ที่เขากำลังฮิตกันน่ะไอ้ต้นเขียวๆที่มันไอ้ต้นนั้นไอ้ลูกยืนได้ลูกยืนได้ไอ้ต้นบองมันทำไงนะอ่ะสมมติพี่กดแล้วปุ้งอ่ะบอกทำไมล้มจอยมาถ้าจะปวนปั่นคิดถึงรักทางก้อนนั้นเลยรำพัดแล้วสีก็ได้เหมือนกันนะฮะไม่น่าห้ามเลยดูสิมันจะไปสุดตรงไหนแม่ห้ามเถอะปีนี้ก็จะเหนื่อยแล้วเหมือนกันนะรอบนี้ตั้งเป้าเอาไว้80คะแนนเพื่อเงิน 20,000 บาทจะทำสำเร็จหรือไม่ไปลุ้นกับคะแนน AI กันเลยครับสองหมื่นบาทจะได้สะสมเพิ่มในการเป็นแชมป์สมัยที่4หรือไม่และคะแนนจาก AI ของน้องอายก็คือ85คะแนนทำสำเร็จครับนี่ขนาดไม่ถนัดนะยังทำสำเร็จเลย85คะแนนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรับเงินโบนัสไปเลย 20,000 บาทรวมการเป็นแชมป์สมัยที่4เงินรางวัลสะสมตอนนี้ 60,000 บาทครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะที่มายืนอยู่ตรงหน้าเวทีตรงนี้ค่ะมากับคุณแม่แค่2คนค่ะจะรู้ก็รู้แค่คุณแม่กับพี่ชายอีก1คนส่วนคุณยายไม่รู้ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ท่านเป็นห่วงค่ะว่ามากรุงเทพแล้วจะเป็นอะไรมั้ยจะไปเจอคนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยรู้สึกดีที่มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้
คุณยายน่าจะดูอยู่ทางบ้านค่ะแล้วหนูเชื่อว่าคุณยายหนูก็น่าจะกำลังนั่งยิ้มอยู่ก็อยากจะบอกคุณยายว่าวันนี้หลานสาวคุณยายมาถึงจุดนี้ได้ก็กลับบ้านไปก็บ่นน้อยๆนะคะบ่นด้วยความเป็นห่วงมากรุงเทพเขาก็อาจจะเป็นกังวลท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารหรือสนใจสมัครเข้าแข่งขันเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook รายการร้องต้องรอดนะครับเรามีกิจกรรมนะครับให้ร่วมสนุกและแจกของรางวัลมากมายติดตามให้กำลังใจนะครับแชมป์4สมัยน้องอายกันได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันพุธ 18:00 นทางช่อง7 HD กับสังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดเพราะนี่คือร้องต้องรอดพบกันใหม่สวัสดีครับSSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  TNSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  TNSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก TNSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี